ทุกคนเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันขอให้ทุกคนทำรายงานวิชาพระพุทธศาสนามาให้เรียบร้อยทำหัวข้ออะไรก็ได้ตามนี้นะครับครับนี่พวกเธอฉันนะขอจองเรื่องบัวสี่เหล่าแล้วไข่ห้ามลอกเลียนแบบด้วยนี่เธอพูดจามั่วซั่วบัวน่ะมันมีสามเหล่าไม่ใช่สี่เหล่าจ้ะใช่ไม่จริงฉันเคยเรียนมาบัวนะมีสี่เหล่ามีบัวในตมบัวในน้ำบัวปิ่มน้ำแล้วก็บัวพ้นน้ำยังไงล่ะเธอน่ะเข้าใจผิดแล้วจ้ะบัวน่ะมีสามเหล่าเท่านั้นเนาะไม่จริงอ่ะนี่เธอบัวมีกี่เหล่าไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ตกลงบัวมีสามเหล่าหรือสี่เหล่าล่ะสามนี่เมื่อเช้าที่งานทำบุญบ้านข้างๆฉันเห็นเขาพรมน้ำมนต์ก่อนที่พระจะสวดทำได้ด้วยเหรอฉันว่านะจะพรมก่อนสวดหรือว่าหลังสวดเนี่ยก็ได้บุญเหมือนกันนั่นแหละแต่แม่ฉันบอกว่าต้องพรมทีหลังนะฉันเนี่ยจำได้เลยตอนเป็นเด็กๆอ่ะพอฉันฟังพระสวดมนต์เสร็จปั๊บฉันก็จะยื่นหัวออกมาให้พระพรมน้ำมนต์ให้แบบนี้ทุกทีแล้วพรมน้ำมนต์ก่อนสวดแบบนี้น้ำมนต์มันจะศักดิ์สิทธิ์เหรอเออนั่นดิช่วยกันล้างจานเร็วสรุปอ่ะพระฉันอาหารมื้อเดียวไม่ใช่หรอแต่ว่างานเราอ่ะเลี้ยงทั้งพัฒนาหารเช้าแล้วแล้วก็เลี้ยงเพลต่อสรุปพระฉันกี่มื้อกันแน่เนี่ยงานเราอ่ะจัดยาวมากเลยใช่ไหมท่านมาตั้งแต่เช้าท่านก็ต้องฉันเช้ากว่างานจะเลิกก็เที่ยงท่านก็ต้องฉันเพลสิจ้าแต่ประเด็นน่ะมันอยู่ที่ว่าเราน่ะนำใส่ปิ่นโตแล้วเอาไปที่พระกลับไปวัดอีกอ่ะอย่างเงี้ยมันก็เป็นสามมื้อเข้าไปแล้วนะเขาเอาไปให้เด็กวัดทานหรือเปล่าสรุปพระต้องฉันกี่มื้อกันแน่พระฉันมื้อเดียวไม่ใช่เหรอเร็วหลวงพี่จะมาแล้วหลวงพี่มาพอดีนิมนต์ครับนี่ตักบาตรทำไมถึงไม่ถอดรองเท้าเออใช่อ้าวก็ฉันเนี่ยทำบุญฉันทำด้วยใจจะถอดหรือจะใส่มันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละเออใช่แต่ยังไงอะนะเธอก็ต้องถอดรองเท้าเพราะถ้าเธอไม่ถอดรองเท้าก็เท่ากับว่าเธอน่ะไม่เคารพพระเออใช่นี่ฉันก็เคารพนะแต่ดูนี่วันนี้ฉันใส่บูทขึ้นมาตั้งครึ่งแข้งถ้าถอดเนี่ยพระท่านก็เดินไปพอดีเดี๋ยวหลวงพี่นี่งั้นฉันถามหน่อยเวลาเธอฟังธรรมเนี่ยเธอถอดรองเท้าไหมเออไม่ได้ถอดนั่นไงแล้วทำไมเวลาตักบาตรถึงต้องถอดรองเท้าเวลาฟังธรรมถึงไม่ต้องถอดอ่ะเออใช่ไม่รู้แต่ตักบาตรเธอต้องถอดรองเท้าเออใช่นี่พวกเรานี่พวกเราอาจารย์ให้ทุกคนช่วยกันจัดพานดอกไม้บนโต๊ะหมู่บูชาเตรียมไว้สำหรับงานวันพรุ่งนี้ว่าแต่เราต้องจัดกี่พานเนี่ย3 9 3 9 3อ่ะมันน้อยเกินไป3อ่ะพอดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอดีเด็กแต่ว่า9มันเลขสวยนะโอ้ยโต๊ะมันมีอยู่7นะหรือประหยัดเอาแค่6พอมั้ยโอ้ยมันเป็นเลขคู่อ้าวทำไมอ่ะเวลาไหว้พระเขาใช้เลขคี่จ้ะโอ้ยแล้วสรุปต้องจัดกี่พานเนี่ย9นี่เธอ
ดอก5ดอก3ดอก7ดอก9ดอกหมายความว่าไงมะหรอ1ดอกไหว้คนตาย3ดอกไหว้พระ5ดอกไหว้ครู7ดอกฉันไม่รู้ฉันรู้9ดอกไหว้สารปู่ฉันไหว้บ่อยมากแกขอโทษค่ะแล้ว2ดอก4ดอก6ดอกไม่ได้หรอมันเป็นเลขคู่เขาไม่นิยมไหว้กันอุ๊ยโอ๊ยแล้วอย่างเงี้ยมันจะจำได้ยังไงอ่ะแล้วการเคารพสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะมันเกี่ยวกับจำนวนธูปด้วยเหรอนั่นสิถ้าเรามีจิตใจที่ดีตั้งใจอธิษฐานจิตแต่ไม่จุดธูปอ่ะฉันจะผิดมากไหมผิดนี่ไปเถอะนี่ไปเถอะเร็วๆหอมมาครบหรือเปล่านี่ไงเตรียมมาเธอเข้าเป็นคนแรกเลยเธอเลยไหมเฮ้ยดูผู้หญิงคนนั้นสิส่งของให้พระใกล้แบบนั้นทำไมเขาไม่โยนของให้พระไปเลยล่ะเออเขาบอกผู้หญิงอะห้ามใกล้พระไม่ใช่เหรอเฮ้ยแต่จะให้โยนของให้พระมันก็ไม่สุภาพนะอ้าวแต่อยู่ใกล้พระแบบนี้ก็ไม่สุภาพนะแถมเป็นมารทำให้พระผิดศีลด้วยเฮ้ยแต่แถวบ้านฉันนะพระเดินบิณฑบาตเบียดเสียกับผู้หญิงก็ไม่เห็นผิดเลยโอ๊ยตกลงมันยังไงกันแน่เนี่ยโอ้ยแล้วโต๊ะหมู่บูชาจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้พ่อจ๋ามาช่วยแม่ยกของหลังบ้านหน่อยจ้าอ่ะเด็กๆเดี๋ยวมาช่วยพ่อเนี่ยจัดโต๊ะหมู่บูชาพระหน่อยนะเดี๋ยวพ่อไปช่วยแม่ขนของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาโอ้จะดูหนังเลยอ่ะเอ้าว่าแต่พ่อไม่อยู่แล้วจะจัดโต๊ะหมู่บูชาหันไปทางไหนดีอ่ะโอ้นึกออกแล้วพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้ก็แสดงว่าทิศนี้เป็นทิศตะวันออกงั้นหันหน้าพระพุทธรูปไปทางนี้ก็แล้วกันมันเกี่ยวอะไรกับพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วต้องหันพระพุทธรูปไปทางนี้ล่ะหันทางนี้ได้เหรออ่ะเฮ้ยไม่ได้ก็ทิศนี้มันทิศตะวันตกเป็นทิศของคนตายทิศตะวันออกก็ดีแล้วเอ้าถ้างั้นหันไปทางที่เหนือมั้ยเขาว่าทําอะไรหันไปทางที่เหนือจะได้เจริญยิ่งขึ้นไปยังไงล่ะไม่เอาทิศตะวันออกเหอะเชื่อพี่ทิศเหนือใช่เนาะตะวันออกเหนือออกเหนือออกเหนืออ้าวเด็กๆทําอะไรน่ะส่งพระมานี่โอ้โหแล้วแบบนี้เนี่ยโต๊ะหมู่บูชาพระจะเสร็จไหมเนี่ยปล่อยนกปล่อยปลานี่จ้าปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญทำทานให้ตัวเองจ้าเจ๊โอ้โหเอานกตัวเอาปลาตัวจ้ะเอาปลาตัวจ้ะเอานกตัวก่อนเอาปลาตัวจ้าปล่อยเลยจ้ะพี่เอาเลยปล่อยเลยนะจะปล่อยนกปั๊บนกอะไรอ่ะจ๊ะพี่นกกระจอกเทศเลิศจ้ะปล่อยเพลงด้วยเฮ้ยดูนั่นดิเขาปล่อยนกปล่อยปลากันแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวก็ถูกจับมาใหม่มันจะได้บุญเหรอเออก็จริงแต่ถ้าเกิดคนปล่อยเขามีเจตนาดีก็อาจจะได้บุญมันอยู่ที่เจตนาทั้งที่รู้ว่าปล่อยไปเดี๋ยวก็จะถูกจับมาใหม่แบบเนี้ยถ้าเกิดส่งเสริมคนทำผิดนะโอ้ยช่างมันเถอะกินข้าวดีกว่าฉันหิวละเจ๊เอาปลาทอดกระเทียมกับผัดเผ็ดนกกระจอกเทศได้เลยจ้าเร็วๆเลยเจ๊หิวแล้วสดๆเพิ่งจับมาเมื่อกี้เลยจ้าหือโคตรสดอ่ะเอ้าฮายป๊อกแป๊กสวัสดีบุ๊กปิ๊กดุ๊กดิ๊กทำไมพวกเธอกินเนื้อสัตว์แบบนี้มันบาปรู้ไหมมนุษย์อย่างเราอ่ะจะต้องกินพืชกินผักกินหญ้าถึงจะถูกต้องพวกเธอทำแบบนี้มันบาปบาปอะไรใครๆเขาก็กินกันเขาก็ขายกันทั่วนี่ฉันกินเนื้อสัตว์นะไม่ได้ฆ่าคนถึงจะบาปอ่ะพวกเธอพูดได้หน้าตาเฉยมากๆเลยอ่ะเธอรู้บ้างไหมว่าสัตว์อ่ะมันมีชีวิตมันมีหัวจิตแล้วมันก็มีหัวใจเธอทำแบบนี้มันบาปนี่ต้องทานมังสวิรัติแบบเธอเหรอจ้าถึงจะไม่บาป อย่างนี้นะถ้าฉันกินผักแต่ว่าฉันไปแย่งแฟนชาวบ้านไม่บาปเลยว่างั้นใช่ฉันรู้ว่าเธอแล้วพวกเธอเป็นคนใจบาปฉันขอตัวไปกินมังสวิรัติต่อดีกว่าบายโอ้ยเดี๋ยวออกมาที่ก่อนนี่ฉันนี่ฉันน่ะขอยืมเงินพันนึงนะฉันน่ะจะเอาไปทำบุญตักบาตรพระประจำวันเกิดแล้วก็เขียนใบโพนะนี่เธอกลัวสอบตกใช่ไหมทำบุญตั้งพันหนึ่งแล้วเธอไม่อ่าน
ี่ทำบุญตามกำลังนะรู้จักไหมทำบุญน่ะเขาให้ทำตามกำลังศรัทธาฉันว่าเธอนะเอาเวลาไปนั่งอ่านหนังสือจะดีกว่าใช่ใช่ก็ฉันอ่านไม่ทันจริงๆนี่ฉันขอยืมแค่พันเดียวเองอะนะนะถ้ามีไหมพันฉันไม่มีโบเบ๋เนี่ยเห็นไหมอ้าวนี่เธอจะไปยืมใครก็ได้นะแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ให้ยืมใช่ไม่ยืมก็ได้พวกเพื่อนใจบาปตกลงบัวมี3เหล่าหรือ4เหล่ากันแน่พรมน้ำมนต์ก่อนสวดจะไม่ขลังต้องพรมทีหลังใช่ไหมพระต้องฉันกี่มื้อทำไมเวลาตักบาตรต้องถอดรองเท้าแล้วเวลาฟังธรรมถึงไม่ต้องถอดล่ะจัดดอกไม้โต๊ะหมู่บูชาต้องจัดดอกไม้ทั้งหมดกี่พานการเคารพสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกี่ยวกับจำนวนธูปด้วยหรอผู้หญิงห้ามใกล้พระใช่ไหมจะส่งของให้พระต้องโยนให้เลยไหมแล้วพระพุทธรูปต้องหันไปทางทิศไหนปล่อยนกปล่อยปลาได้บุญจริงหรอพอปล่อยไปก็ถูกจับมาใหม่กินเนื้อสัตว์คือบาปต้องกินแต่มังสวิรัติเท่านั้นหรอกลัวสอบตกก็เลยมาทำบุญมันช่วยได้หรอเฮ้ยเราได้ว่าแล้วการต้องถอดรองเท้าใส่รองเท้าไม่รู้แต่เราเคยเรียนนะมันมีเราเราเลยไปเลย